สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่ๆงวดประจำวันที่29นะครับตุลาคม2566นะครับก็คลิปนี้มารวม4หน่อยนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามาตรงรอบนะครับพี่ๆเนาะวิ่งลูดเม็ดเดียวรอบปกติก็ถือว่ามาในตัวเจาะนะครับผมเมื่อวานนี้7557เนี่ยมา2รอบนะครับพี่นะครับเฉพาะกิจนะครับ249กับ75นะครับของเราก็ใครรูดที่7นะครับเข้าไปที่75นะครับตรงๆเน้นๆนะครับในรอบนี้แล้วก็อีกรอบจะเป็นในรอบปกตินะครับก็ใครวิ่งรูดที่7นะครับผมเข้าไปที่7557นะครับมาในตัวกลับในรอบปกติก็เมื่อวานนี้ก็มีพี่ๆสมาชิกนะครับมีโชคนะครับในกลุ่มแล้วก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกในช่องทาง YouTube ใครมีโชคลาภก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้แอดได้นะครับผมเนาะก็อย่างที่บอกนะครับใครชอบก็ตามผมได้เน้นรอบปกตินะครับในสูตรนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมก็ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสำหรับบ้านน้ำเต้าทองเนาะพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งเข้ามาท่านใดไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมวันนี้นะครับพี่สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมยังได้ตัวเดิมอยู่นะครับพี่ก็คือได้เลข7นะครับเนาะยังเด่น7อยู่นะครับเน้นในรอบปกติวันนี้ลอง VIP นะครับ70 71 72 7374 75 76 77 78 79นะครับผมอันนี้สายลูดนะครับพี่สายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดเนาะนะครับมาดูตัวเจาะนะครับผมก็จะมีในที่79นะครับ7675นะครับผม72 78นะครับ72 75 76 78 79นะครับวันนี้เลขสูงเนาะชอบเลขสูงนะครับสามตัวผมให้ไปที่หลักร้อยให้ไปที่เลข9นะครับ9 7 2 9 7 6นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆเนาะนะครับชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพี่ๆวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่ติดตามมีโชคกันทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ